สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้พี่ฝ้ายจะมาชวนเพื่อนเพื่อนนะคะทําน้ําผลไม้ปั่นกันเนาะพี่ฝ้ายก็จะมีนะคะมีกล้วยนะคะแล้วก็มีกีวีนะคะแล้วก็มีส้มเนาะก็มันเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์เนาะอย่างกล้วยนะคะกล้วยประโยชน์เบื้องต้นของเขานะคะก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแก้อาการนอนไม่หลับลดน้ำหนักได้แล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้นะคะอันนี้เป็นประโยชน์เบื้องต้นของกล้วยนะคะแต่ก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างนะคะสำหรับกล้วยเนาะส่วนกีวีกีวีจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะช่วยบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะทำให้หุ่นดีแล้วก็สำหรับคนที่ตั้งครรภ์ก็จะมีประโยชน์มากๆนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยให้อารมณ์ดีช่วยให้เล่นกีฬาได้ดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับกีวีนะคะแล้วก็ส้มนะคะส้มก็เหมือนกันนะคะส้มเขาก็จะมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยสร้างคอลลาเจนให้ทำให้ชะลอเขาเรียกว่าอะไรอะชะลอริ้วรอยของวัยเราได้นะคะแล้วก็ช่วยให้สายตาดีขึ้นนะคะนี่คือประโยชน์เบื้องต้นของส้มเนาะเราก็จะเอาทุกอย่างนะคะปั่นลงไปในเครื่องปั่นตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาปั่นกันนะคะเดี๋ยวพี่ไฟขอเปิดปลั๊กก่อนนะคะโอเคค่ะเราก็จะคั้นส้มลงไปเลยเนาะเอาเฉพาะน้ำเนาะคั้นน้ำส้มลงไปเลยพี่ไฟใช้ส้มของมาจากออสเตรเลียเนาะนี่ซื้อมาจากร้านนะก็เขาจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะถ้าใช้ส้มสดแบบนี้เขาจะวิตามินซีสูงมากกว่าเราไปใช้น้ำส้มกล่องหรือว่าน้ำส้มขวดเนาะง่ายๆค่ะแต่ว่าสูตรแบบนี้พี่ไฟจะไม่ใช้น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะเพราะว่าในผลไม้เขาก็จะมีรสชาติของความหวานความเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะจะไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลอะไรทั้งนั้นนะคะเราจะปั่นแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะลงไปเลยค่ะแพงนะเนี่ยวันนี้พี่ไฟซื้อส้มมา1กิโลนี่10เหรียญนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะใส่กีวีลงไปเลยนะคะกีวีพี่ไฟใช้2ลูกนะคะสำหรับกีวีเนาะใส่ลงไปเลยค่ะมี2ลูกแล้วก็ใช้กล้วย1ลูกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่มากกว่านี้ก็ได้เนาะเผื่อคนอื่นด้วยนะแต่พี่ไฟดื่มคนเดียวก็ไม่ได้ทำเยอะเนาะทำประมาณนี้ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะโอ๊ยโทษนะคะแป๊บนึงไม่เป็นไรเนาะมีดหล่นหักเอาก็ได้ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะก็ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเราจะปั่นเลยนะคะได้แล้วนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ำผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆนะคะนี่นะคะแป๊บนึงเนาะนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไฟจะถอดออกจากนี่ก่อนนะคะเขาจะแน่นมากๆขึ้นไปตรงนี้นะเราก็จะได้น้ำผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆนะคะตัวนี้1แก้วพอดีเลยนะคะสำหรับกล้วย1ลูกแล้วก็ส้ม5ใบนะคะเป็นส้มเล็กนะคะจากออสเตรเลียเนาะแล้วก็กีวี2ลูกนะคะนี่เลยค่ะ
น้ำผลไม้ของพี่ฝ้ายนะคะก็มีกีวีส้มแล้วก็กล้วยนะคะเดี๋ยวพี่ฝ้ายขอลองชิมก่อนนะเดี๋ยวช้อนดีกว่าเนาะเนื้อเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะรสชาติดีเลยค่ะเขาจะออกอมเปรี้ยวอมหวานนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองไปปั่นดื่มกันดูเนาะเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้เนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปพี่ฝ้ายนะคะวันนี้พี่ฝ้ายไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเลยค่ะน้ำผลไม้3อย่างนะคะไปแล้วค่ะ